สงครามเพลงเงินล้านรอบชิงชนะเลิศมาสู่รอบประชันเสียงดีกันแล้วนะครับเดี๋ยวๆคนสุดท้ายของทั้ง2จังหวัดนะครับจะเริ่มที่จังหวัดชลบุรีน้องนิ้งก่อนนะครับก็มาคุยกับทางชลบุรีครับครูชำนาญการพิเศษคุณจันทนีกิ่งไซงามสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับสวัสดีค่ะอีกไม่กี่นาทีเราอาจจะได้เงิน1ล้านบาทไปพัฒนาชุมชนของเราแล้วนะครับย้ำอีกที1ล้านบาทวางแผนว่าจะทำอะไรครับก็นำไปพัฒนากศน.ตำบลในอำเภอบ้านบึงนะคะการศึกษานอกโรงเรียนนะครับเอาไปพัฒนาพัฒนากศน.กศน.ของเขานะฮะหลายที่นะหลายมีทั้งหมด8ตำบลนะคะ8ตำบล8แห่งด้วยกันนะฮะเอาล่ะก็อยู่ที่น้องนิ้งนะคะตอนนี้เป็นไงหนาวตื่นเต้นนะคะรวมกันตื่นเต้นนะครับอากาศเย็นนะฮะตื่นเต้นตื่นเต้นเตรียมเพลงอะไรมาน้องเพลงรักเพลงคิดถึงค่ะเพลงรักเพลงคิดถึงของพี่คัทยามารสีคัทยามารสีนะฮะฟังถ้าชอบก็ชลบุรีก็พิมพ์2นะถ้าชอบชลบุรีฟังแล้วชอบนะครับท่านผู้ชมพิมพ์2แล้วก็ส่งเข้ามา4777666นะครับอ่ะโอเคพร้อมนะคะพร้อมนะคะพร้อมก็ฟังเลยนะครับเพลงรักเพลงคิดถึงนะครับจากน้องนิ้งชลบุรีครับยืมมองหนาวใช่ไหมหนาวใช่ไหมฮะโอ้ทำไมฮะหนูจ๋าถอยมานิดนึงได้ไหมถอยมาฟังคอมเมนต์อ่านลงมาอย่างนี้อ่านอย่างนี้ยืมโอเคยืมไปประกวดนางงามทีเดียวสบายใจหนาวสบายใจยังสบายใจสบายใจแล้วนะทำเต็มที่แล้วโอเคฟังพี่เขาฟังแล้วเขาสบายใจเหมือนเราเหมือนรู้นะฟังพี่อ่ะพี่หอมก่อนไหมเชิญฟังแล้วรู้สึกขนลุกมากๆค่ะทำไมฮะแอร์เย็นไว้เสียงดีคือพอรู้ว่าอายุ16แล้วเสียงได้ขนาดนี้ย้อนกลับไปดูตัวเองเลยอ่ะตอน16ยังเล่นพ่อแม่ลูกกับข้างบ้านอยู่เลยอ่ะจริงหรือเปล่านี่ไม่จริงทุกวันนี้ก็ยังเล่นอยู่เหรอกับข้างบ้านเนี่ยเหรอเสียงดีมากพลังเสียงแบบเสียงหนาหนาเหมือนหน้าพี่ตั๊กเลยค่ะที่ชอบมากชอบจริงๆดีใจแม่มีพัดพิงแขวะกันไปแขวะกันมาพี่ไอ้ครับเชิญครับครับ
น้องนิ่ง16ปีเท่านั้นเอง16ฮะแต่ว่าความสามารถเกินอายุนะครับเกินมากด้วยครับถ้าเทียบทีมฟุตบอลในฟุตบอลโลกคราวนี้ผมยกให้เป็นแบบบราซิลเยอรมันแบบตัวเต็งเลยงั้นเลยว่าใกล้มืออาชีพนิดเดียวนะครับขอให้กระดูกมากกว่านี้นิดนึงมืออาชีพ 100% ครับขอกระดูกมากกว่านี้นิดนึงพี่ฮะขอเนื้อดีกว่าแม่ฮะกระดูกน้องก็มีเยอะมากเลยนะพี่เพิ่มเนื้อด้วยก็ได้ครับเพิ่มเนื้อด้วยได้เพิ่มเนื้อสักนิดพี่ตั๊กครับแม่มันขาวมันดำดีจังเลยอุ๊ยชอบใช่ค่ะตายแล้วแต่งตัวเหมือนจะไปงานศพใครก็ไม่รู้แถวนี้นะคะอยากจะบอกน้องนิ้งว่าวันนี้น้องนิ้งทำได้ดีมากเลยนะคะบทเพลงคุณคาทิระแยดเนี่ยแคทริยาบทเพลงคุณแคทริยาเพลงรักเพลงคิดถึงเพลงนี้เป็นเพลงที่พี่ชอบมากเลยนิ้งเนี่ยเป็นคนที่ตัวเล็กแต่พลังเสียงดีมากขึ้นมาเนี่ยฝากรักแต่มันฝากนานไปนิดมันย้วยไปนิดฝากนานไปหน่อยแสดงมันฝากประจำเลยฝากนานไปนิดนึงมันย้วยไปนิดนึงแต่แค่ประทัดเดียวนะนอกนั้นนิ้งร้องได้เพอร์เฟกต์หมดเลยลูกเก่งมากน้องนิ้งร้องเพลงได้ถึงอารมณ์วันนี้เสียงของหนูเนี่ยมันเย็นจะเยือกไปถึงติ่งอารมณ์ของพี่มากๆร้องดีมากโดยเฉพาะท่อนโอ้ไรเหรอไม่เป๊ะขอโทษอันนี้เป็นเพลงแม่หน้าขอโทษแต่ว่าอารมณ์อย่างนั้นเลยทำให้นึกถึงคุณนายลั่นทมฝากเพลงนี้ไปถึงคุณชีพฝากไว้นิดนึงแล้วกันอย่างนั้นเลยฝากไว้นิดนึงแล้วกันนะครับพอนึกถึงสิ่งที่น้องทำวันนี้หนูทำได้ดีมากคนที่ทำดีอยู่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลแต่ตกไฟตายหมดนะจ๊ะใช่วันนี้ไม่ฝากภาษาจีนเวลามีน้อยเปิดเด็ดแล้วหาไม่เจอเมื่อกี้มันเปิดแล้วพี่ครับเชิญครับพี่ชมขอบใจนะฮะน้องนิ้งเสียงหวานมากแล้วก็อย่างที่กรรมการทุกคนบอกว่าตั้งแต่รอบๆที่ผ่านมานะครับว่าเขาเป็นคนที่เหมือนไม่ใช่อายุ16สำหรับผมเนี่ยส่วนตัวต้องบอกว่าเขาร้องแล้วผมน้ำตาซึมออกมาทุกครั้งเลยนี่ไงนี่ไงคนหนึ่งคนลุกคนหนึ่งน้ำตาซึมเขาเป็นต้อเขาดึงอารมณ์เพลงออกมาได้เป็นต้อนะฮะเขาดึงอารมณ์เพลงออกมาได้ดีฮะแล้วก็เห็นด้วยกับตั๊กว่าตอนขึ้นเป๋นิดนึงแต่หลังจากนั้นเนี่ยเอาอยู่ครับก็คิดว่าน้องนิ่งนี่ไม่ว่าจะอยู่ในมือใครยังไงชีวิตนี้ต้องดังแน่โอ้โหขนาดนี้เลยพี่ภูไม่เคยพูดอย่างนี้มาก่อนชีวิตนี้น้องต้องดังแน่อาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงชีวิตของพี่หมายถึงว่าพี่อาจจะตายซะก่อนแต่ในช่วงชีวิตของน้องนั้นน้องต้องดังแน่ๆโอเคครบถ้วนไปแล้วสำหรับชลบุรีถ้าหากว่าเชียร์ชลบุรีชลบุรีพิมพ์2นะพิมพ์2 2เข้ามา4 7 7 7 6 6 6นะฮะหมดหน้าที่ของเขาแล้วเดี๋ยวพักกันช่วงหน้าจะเป็นของพิมพ์1ฉะเชิงเทราน้องสัญญาน้องสัญญาวันนี้มาปากแดกแป๊ดเลยมึงที่ฟังแล้วมีอาการนะอะไรอะไรทำไมเขาร้องดีอย่างเงี้ยหรออ่ะเพราะเขาร้องดีไงร้องดีไงแล้วก็อยากร้องบ้างไงช่วงหน้ามาฟังเพลงเพราะจากฉะเชิงเทราครับสักครู่เดียวมอบโชคกันทุกคืนวันอังคารกับโอโมให้โชครวยทองทุกสัปดาห์วันนี้เราแจกทองคำมูลค่า 5,000 บาทถึง4รางวัลนะครับและในเดือนหน้าจะเพิ่มขึ้นเป็น5รางวัลแล้วทุกสิ้นเดือนแจกมอเตอร์ไซค์1คันและสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนแจกรางวัลใหญ่เป็นรถกระบะ1คันรวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 1,120,000 บาทสำหรับผู้โชคดีที่จะได้รับทองคำมูลค่า 5,000 บาท4รางวัลจะเป็นใครเรามาติดตามกันเลยครับคุณเดืองเดชเหมขำจากจังหวัดนนทบุรีคุณสิริพรพันธลีจากจังหวัดสมุทรปราการคุณสุนิสาตรงคิวจากจังหวัดราชบุรีและคุณดวงนภาประทุมวันจากจังหวัดกาฬสินธุ์เพียงคุณเขียนชื่อที่อยู่พร้อมทางหมายเลขโทรศัพท์นะครับลงบนผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนโอโม่แล้วก็ส่งมาที่ตู้ปอนอ1ปอนอสอคลองจันทน์บางกะปิกรุงเทพ10240หมดเขตรับชิ้นส่วนวันที่16มิถุนายนนี้นะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะครับเราแจกมอเตอร์ไซค์เป็นคันสุดท้ายแล้วส่งกันเข้ามานะครับ